สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Limited Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ไหนครับอาเธอร์เจมส์สมิธนี่ที่แถวไหนครับตรงนี้อยู่แถวไหนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์นะครับที่นี่มีอะไรให้เราเล่นบ้างครับเลเซอร์กันแล้วก็เลเซอร์กันใช่มั้ยบอร์ดเกมครับอ๋อแบบว่าเป็นที่ให้เด็กๆมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเลยเครื่องเล่นนะครับก็จะมีทั้งบอร์ดเกมนะครับมีโต๊ะคู่มีเกมคอนโซลนะครับหรือว่าเกมตู้เกมอาร์เคดอะไรพวกนี้ก็มีหมดเลยนะครับโอเควันนี้เนี่ยก็จะมีงานพิเศษด้วยเป็นงานเหมือนเป็นงานวัดไฮโซนะครับชื่อเพลงของงานเขาก็อยู่ในโกดังข้างๆแต่ว่าเริ่มตอน 5:00 นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวด้านในก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นค่อยไปดูกันว่างานอีเวนต์พิเศษวันนี้มีอะไรบ้างครับไปเดี๋ยวไปหาในเรื่องในเลยไปอันนี้ก็เป็นเวลาเปิดปิดของร้านเกมสมิธนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับถ้าวันธรรมดาก็บ่าย2ถึงเที่ยงคืนนะครับการมาก็เซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับ The Circle นั่นเองส่วนวันที่ผมมาเนี่ยมีงานพิเศษเป็นงานวัดนะครับอยู่ข้างๆโกดังข้างๆเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะมาด้านไหนเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตารางใหญ่ตารางค่าเข้านะครับค่าเข้าก็จะมีถ้าเกิดเป็นเกมบอร์ดเกมมียิงปืนเลเซอร์แล้วก็มีกอล์ฟเนี่ยจะ700บาทนะครับทั้งวันแล้วก็บอร์ดเกมกับเลเซอร์กัน450ถ้าบอร์ดเกมอย่างเดียว300บาทนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นราคารายชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดมาหลัง2ทุ่มเนี่ยจะเหลือ280บาทถึงเที่ยงคืนนะครับเวลาก็จะอยู่ที่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนั่นเองราคาก็อ่ะหายไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะครับไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนของอะไรครับเธอเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะเกมบอร์ดเกมก็คือเป็นเกมกระดานเนี่ยมีเยอะมากนะครับเราอยากเล่นเกมไหนเนี่ยก็เล่นได้ทุกเกมเลยนะครับจะมีพี่ๆเนี่ยเป็นคนที่คอยสอนกติกาให้เราด้วยที่โต๊ะด้านหน้าที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็เลือกเลยว่าจะเอาเกมไหนนะครับหยิบไปเลย 2-3 เกมนะครับแล้วก็เอาไปนั่งเล่นที่โต๊ะตรงนั้นนะครับแล้วสตาฟเขาก็จะมาสอนกติกาด้วยถ้าเกมไหนเราเล่นเป็นแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็หยิบไปเล่นได้เลยแต่ส่วนที่ตัวใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยเล่นนะครับอยากมาลองเล่นที่นี่รับรองว่ามีเยอะแบบเยอะมากในไทยนี่ผมว่าร้านนี้เยอะสุดๆเลยนะเท่าที่เคยไปเล่นมานะครับเนี่ยอันนี้แนะนำนะคาเมลอัพเนี่ยเกมพนันหูดสนุกเหมือนกันเลยครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่เธอเคยเล่นเกมอะไรเล่นเกมสปอตอิดไหมที่มันแย่งๆกันอ่ะใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนี่เป็นตู้เกมอาร์เคดนะครับก็จะเป็นจักรยานวิหารอันนี้น่าจะแบบยุค90นี่อย่ารู้จักนะตามห้างตามอะไรเงี้ยจะมีนะมีโต๊ะโกมีเกมคลองเกมอะไรพวกนี้นะครับโต๊ะปิงปองขาวเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะพูนะครับมีโต๊ะพูให้เล่นด้วยนะครับอันไหนที่แบบว่าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยหรือว่าผู้ใหญ่ที่มาติดตามก็มีโต๊ะพูให้เล่นนะครับหรือว่าถ้าอยากเล่นกีฬาอื่นนี่ครับเทเบิลเทนนิสนะครับหรือว่าโต๊ะปิงปองก็มีให้เล่นนะครับสนับสนุนเรื่องการออกกำลังกายด้วยนะครับคือมีให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ร้านเพิ่งเปิดพอดีนะครับช่วงบ่ายสองเรามาตั้งแต่เปิดเลยเสียงอาจจะตีกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าห้องเล่นคอมพิวเตอร์แบบเกมออนไลน์ครับห้องแคสเกมอะไรอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นเกมยิงปืนนะครับเกมเหมือนเกมเต้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกมอะไรนะครับแล้วก็พินบอลก็มีสนุกไหมสนุกครับพินบอลก็มีนะครับเล่นได้ทุกช่วงอายุเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปดูโซนข้างในอีกมีพวกเกม VR นะครับล็อกแบนอะไรเหมือนด้วยไปดูข้างในกันต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นโซนอีกด้านนึงนะครับเป็นโซนด้านในก็จะมีเกมคอนโซลนะครับหรือว่าเป็นอาร์เคดตู้เกมนี่ก็จะมีแบบว่าเป็นเกม GT นะครับเกมขับรถนะแต่ว่าอันนี้ขับยากบอกเลยว่าขับยากมาก แล้วมีคอมมิคัสนี่จอแบบว่า180องศาก็มีนะครับแล้วด้านในก็จะเป็นล็อกแบนนะครับเป็นเกมดนตรีนั่นเองถ้ามาแบบหลายๆคนเนี่ยก็ฟอร์มวงเล่นได้เลยนะครับมีทั้งกีตาร์เบสแล้วก็กลองชุดนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็ดาร์ทนะครับเป็นดาร์ทแบบออโต้นะครับเป็นดาร์ทแบบนับแต้มอัตโนมัติเป็นตู้อัตโนมัติด้วยก็คือปลาเป้านั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ครับน้องๆคนไหนที่อยากใครฝันอยากจะเป็นนักบินครับโอกาสมาถึงแล้วนี่ผมมีโลโก้ท็อปกันเราเล็กนี่นะครับเป็นเกมนะครับบังคับเครื่องบินนี่ดูเครื่องมั้งเหมือนแบบจำลองมาว่าเราอยู่บนเครื่องบินจริงๆนะครับไม่ต้องไปงานวันเด็กนะเล่นที่นี่ก็ได้นี่เห็นนะดูจอยแบบว่าเครื่องบินลบเลยวะหูฟังเฮดโฟนครบนะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นเครื่องเกม Xbox นะครับพร้อมกับทีวี Samsung ตัวรุ่นมินิมอลอ่ะตัวนี้แพงมากนะทีวี
แต่งบ้านก็สวยนะครับเล่นคู่กับเกม Xbox เนี่ยภาพยิ่งชัดเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็น Nintendo Switch ครับมีหลายเกมมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเกมนะครับที่ฮิตมากๆอาจจะต้องต่อคิวในการเล่นนะครับอันนี้เครื่องเกม VR นะครับเป็นไงน่าสนุกมากๆเลยนะครับเจ้าที่ Staff เขาก็จะคอยสอนคอยคุมทุกเกมนะครับมีปัญหาอะไรก็ยกมือบอก Staff ได้เลยนะครับน่าเล่นไหมเกม VR นะครับเดี๋ยวไปลองต่อคิวเล่นกันบ้างดีกว่านะตอนนี้คนกำลังน้อยอยู่เราต้องรีบเล่นก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูโซนไคลแม็กของที่นี่ก็คือเลเซอร์การนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการเล่นนะครับว่าต้องเล่นยังไงนะครับนับแต้มแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่โซนเลเซอร์กันต่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นเลเซอร์กันนะครับก็ต้องใส่ผ้าบัฟที่หน้าผากก่อนเพื่อที่จะได้ไม่โดนเหงื่อตัวเลเซอร์ตัวรับสัญญาณนะครับก็เดี๋ยวให้น้องซื้อแต่ว่าถ้ามีหมวกเนี่ยก็ใส่ได้ไม่ต้องซื้อเหมือนกันผ้าบัฟผืนเท่าไหร่นะครับ30นะผืนละ30บาทเอา1ผืนครับพร้อมแล้วพร้อมลงไปลุยยังนี่มีหลายสีให้เลือกเอาสีไหนเลือกได้ดีสีกลมไฮโซมากขอบคุณครับไปเราไปลุยกันเลยอันนี้ก็เป็นโซนที่ก่อนจะเข้าไปเล่นเลเซอร์กันนะครับของเกมสปินนะครับอันนี้ก็ตกแต่งไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับก่อนที่จะเข้าไปลบนี่ตรงนี้นะครับผู้ปกครองที่ไม่ได้เล่นด้วยเนี่ยสามารถดูลูกหลานได้นะครับระหว่างจองนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็น4โซนเนี่ยอันนี้ก็คือสนามนะครับด้านในหรือว่ามองทางกระจกนี้ก็ได้เนี่ยก็มองเห็นอยู่นะครับเป็นไงแค่เห็นสนามก็อยากเล่นแล้วใช่ไหมคิดถึง PUBG เลยนะครับ มาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นข้างในกันเลยดีกว่าจะได้ดูด้วยว่ากติกาการเล่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูอันนี้ก็เข้ามาในห้องเรียกได้ว่าแบบก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับเป็นการเตรียมตัวก่อนนะครับเราก็จะเลือกปืนนะครับจะมี2ประเภทจะเป็นปืนยาวกับปืนสั้นนะครับจะเป็นเหมือน HK กับ Uzi นั่นเองการเลือกปืนนะครับต้องเลือกปืนที่ตรงกับตัวรับสัญญาณที่หัวด้วยนี่นะครับแล้วเราก็จะใส่ที่หัวแบบนี้วางปืนก่อนแล้วกันนี่เห็นไหมถ้ามีหมวกเราก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าผ้าบัฟนะครับหรือว่าใครอยากใส่ผ้าบัฟก็ได้แล้วแต่นี่ครับปืนก็จะมีบอกนี่ครับอันนี้คือเลือดเรา100แล้วก็กระสุน30นัดนะครับถ้าจะรีโหลดก็กดตรงนี้นะฮะก็จะเปลี่ยนรีโหลดกระสุนแม็กก็จะเหลือ10แม็กแล้วจาก11แม็กนะครับ1นัดเนี่ยน่าจะประมาณ10ดาเมจได้ประมาณ10ดาเมจนะครับปืนยาวกับปืนสั้นไม่เท่ากันปืนสั้นเนี่ยน่าจะยิงนั้นก็โดน7ดาเมจนะครับอ่ะอันนี้ปืนสั้นใช่ไหมพี่ปืนสั้น7ใช่ไหมครับปืนยาว10ป่ะอันนี้ก็จะเป็นปืนอูซี่นะครับนะเดี๋ยวลองยิงให้ดูดิเนี่ยพอเวลายิงนะครับกระสุนก็จะลดลงไปเรื่อยๆอ่ะยิงดิเธอยิงดิลดไปจำตัวแล้วก็กดเปลี่ยนแม็กที่ตรงนี้ปึ๊บก็จะมีเวลารีโหลดด้วยนะครับแล้วก็เลือกตัวรับสัญญาณให้ตรงกับปืนที่วางไว้นั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราเตรียมไปลุยเลยลักษณะการแข่งก็จะเป็นแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วก็ใครตายก็ออกมาหรือว่ามี2โหมดบางทีก็เป็นโหมดแบบว่าตายแล้วสามารถกลับไปที่ฐานแล้วก็ไปรีเลือดแล้วก็กลับมาเล่นใหม่เป็นเวลาแล้วก็นับแต้มกันนะครับแบบนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปลงสนามกันเลยครับนี่นะครับก็จะแบ่งเป็นสีแดงกับสีน้ำเงิน2ฝั่งแต่ว่าตอนนี้แดงน้อยกว่าก็คือสลับกันใช่ไหมใช่ก็จะมีจุดเกิด2ฝั่งฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินถ้าเกิดเลือดจะหมดถ้าเกิดเลือดแบบดูเลือดยังใกล้หมดนะครับกลับไปที่ฐานแล้วก็ไปเติมเลือดในตอนนี้นับคูลดาวน์อยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ฐานว่าการรีโหลดรีเลือดเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นจุดเกิดของฝ่ายแดงนะครับถ้าเกิดเลือดจะหมดหรือว่าใกล้ตายนะครับก็กลับมาที่จุดเกิดแล้วก็เอาหัวให้ตรงกับสัญญาณเลือดก็จะกลับมาเต็ม100เหมือนเดิมครับนี่นะครับผมไปเร็วไปเร็วWe'll be right back.
นี้เราเปลี่ยนใช้ปืนอูซี่กันบ้างครับเน้นความไวไปลุยเดี๋ยวเอาไว้เราไปเล่นเองเลยกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในสมรภูมินะยิงกันยับเลยอยู่กลางสงครามนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเองนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนครับตอนนี้ขออนุญาตไปบู๊ก่อนนะครับผมผู้ปกครองท่านไหนที่อยากดูลูกหลานเล่นนะครับก็จะมีโซนอีกด้านนึงครับขึ้นไปด้านบนก็สามารถเห็นทั้งสนามได้เลยนะครับจะได้ดูอะไรอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วตอนเราเล่นเสร็จนะครับก็จะมีคะแนนขึ้นที่บอร์ดด้วยว่าเรายิงได้กี่ตัวกี่ดาเมจนะครับเพื่อเพิ่มความสนุกในการเล่นนั่นเองนะครับนี่นะครับหลังจากเล่นเลเซอร์เกมเสร็จนะครับก็หิวแล้วครับก็มาโซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มครับนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารครับผมมีเลือกหลายอย่างทั้งอาหารไทยอาหารอิตาเลียนแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโซนน้ำปั่นครับผมพวกน้ำปั่นอิตาเลียนโซดาอะไรเงี้ยครับก็ไปเลือกกันซื้อได้เลยครับเอาสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ1ครับครับผมเดี๋ยวสั่งเสร็จเดี๋ยวรอชมหน้าตาอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวรสชาติกันนะครับมาแล้วครับอาหารกลางวันของเราวันนี้ก็เป็นสปาเกตตี้นั่นเองครับนี่เป็นไงน่าทานนะครับรสชาตินี่อร่อยมากนะเพราะว่าผมมาบ่อยแล้วแต่รอบนี้มารีวิวนะครับคือพวกข้าวผัดเบคอนพวกอะไรเงี้ยอร่อยทุกอย่างจริงๆครับราคาก็อาจจะสูงนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารสชาติเนี่ยดีแน่นอนนะครับแล้วก็พวกเฟรนฟรายอันนี้ก็เป็นแบบว่าพริกแห้งนะครับหน้าตานี้เรียกว่าเหมือนกับในรูปที่โชว์ตรงเมนูเลยนะครับตรงปกนะครับรสชาติก็มาอร่อยรับรองว่ามีพลังไปเล่นต่อถึงเที่ยงคืนเลยนะใครอยู่ไม่ไหวนี้ต้องมาทานเพิ่มนะครับเพราะว่าเปิดถึงเที่ยงคืนเลยเดียวนะเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารกลางวันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปรีวิวช่วงเย็นว่าที่มีงานวัดอ่ะมีอะไรให้เล่นบ้างครับนี่เตรียมไว้รอแล้วบอร์ดเกมที่เด็กๆชอบมาก Spot It สนุกจริงอันนี้เล่นได้แบบทั้งครอบครัวเลยวันนี้ขออนุญาตทานอาหารกลางวันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปโซนงานวัดช่วงเย็นเลยนะครับพอดีลืมถ่ายแบ็คดรอปหน้างานมานะครับแล้วก็ตั๋ว1ใบ50บาทนะครับก็เล่นได้ทุกที่ครับมีให้8ดอกครับต่อ1ตัวแล้วก็อันนี้ถ้าปลาเข้า4ดอกได้รางวัลพรุ่งนี้ครับอันนี้5ดอกอันนี้6ดอก7ท่านตัด4ดอกนั่นเองใช่7 8ไล่ไปกัดไปไม่รู้ว่าเรานักกีฬานี่ครับขอเล่า4ดอกครับเต็มที่เลยพี่ครับผมอุ๊ยเอาล่วงแล้วนี่ต้องได้แล้วเธอเนี่ยแม่นจัดแม่นจัดเลยตอบแม่ก็เอาเอาล่วงอ่ะล่วงโอ้ยเฮ้ยไม่ล่วงเลยให้เขาตั้งใหม่ก่อนนะตั้งใหม่ล่วงเลยเดียวรู้สุดท้ายได้ไม่ได้อยู่ที่อันนี้เอ้ยได้4ดอกจาก8ดอกได้อะไรได้อะไรได้ไหนบ้างครับได้ขาได้ยาขาไม่เอาน้ำแล้วก็มีเอาตุ๊กตาไปตุ๊กตาตุ๊กกุญแจก็มีวอเชอร์ครับวอเชอร์ได้อะไรครับวอเชอร์คือได้น้ำมะนาวโซดาจากอ๋อแก้มชื่นเลยไม่ไปเอาตุ๊กตาน้ำเดี๋ยวค่อยซื้อเอาอะไรเอาตุ๊กตาให้ได้ครับตัวมันอยากได้ตุ๊กตาเล่นได้เลยครับเฮ้ยแบบี้เหรอเอาตัวไหนโจนี่ก็เล่นโจนี่เฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบูธซุ้มยิงปืนนะครับเหมือนงานวัดนะครับได้12ลูกนะครับถ้ายิงล้ม5ตัวเอาไปเลยครับของรางวัล1ชิ้นนะฮะมีทั้งหมด12ลูกนะ50บาทใช้ตั๋ว1ใบนะครับทุกอย่างใช้ตั๋ว1ใบหมดนะครับยกเว้นสายดาวนะจะใช้2ใบโอ้โหโดนขอบยิงโดนพี่สตาร์ประจำซุ้มซะแล้วนะครับจะได้ไหมวันรางวัลวันนี้จะได้ไหมเอาอีกทีเร็วผู้ชมทางบ้านรอเชียร์อยู่ไอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปดูซุ้มต่อไปกันเลยว่ามีอะไรอีกนี่เนี้ยมีปลาโป่งนะครับมีสาวน้อยตกน้ำแล้วก็ปูนปลาสเตอร์นะครับแล้วก็ปีนหน้าผาจำลองครับให้เด็กๆเล่นได้นะ
ขี่วัวกระทิงก็มีนะครับเน้นการทรงตัวนะครับแล้วก็บูทสอยดาวนั่นเองนะครับแต่สอยดาวเนี่ยจะใช้ทั้งหมด2คูปองนะก็คือ100บาทนั่นเองแต่ว่าน่าจะได้ของรางวัลทุกชิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เรียนเชิญแวะกันมาได้นะครับวันนี้มาถึงบูธของสาวน้อยตกน้ำกันบ้างนะครับถ้าเล่นก็1ใบ50บาท พี่เขาหนาวแล้วอันนี้ปลาเอาสนุกเอามันอย่างเดียวใช่ไหมพี่ได้กี่ลูกครับได้ลูกเดียวด้วยเอากลับบ้านแล้วกัน มาได้แค่1ลูกเท่านั้นนะครับมาสุดแรงเลยเหรอดูนะว่าดูนะเล็งไปนู้นโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวห่างไปนิดเดียวนี่ครับก็มาเล่นปีนหน้าผาจำลองสูงนะสูงอยู่ประมาณกี่เมตรอ่ะ10เมตรกว่า10ได้ต้องมีนะต้องมีครับกลัวความสูงไม่ใช่เราอ่ะกลัวดิครับสวัสดีให้น้องเล่นแทนนะครับเพราะว่าเล่นที่เขาได้ดีเอาได้ทีละคนเหรอเอาเถอะเอาได้ทีละคนตัวแทนหมู่บ้านได้ทีละคนได้ทีละคนเหรออืมเพราะว่าเธอไปก่อนเลยมีความผิดพลาดในเทคนิคขาสั่นเปลี่ยนตัวนักกีฬาเปลี่ยนตัวครับนักกีฬาไม่กล้าเล่นนักกีฬาขึ้นมาแป๊บเดียวลงไปแล้วกลัวอ้าวเรื่องยังมันปีนยากอ่ะมันลื่นอ่ะนะมันไม่ใช่แบบมีที่เกาะไปแล้วครับจับเวลาเปล่าอย่ามองลงมาความรู้สึกไม่ไหวแล้วตอนนี้นี่มันหลวมอันนี้มันหลวมอะความรู้สึกเป็นไงบ้างครับไม่ไหวแล้วขาสั่นแล้วเนี่ยจะลงแล้วขึ้นไปเท่าไหร่เองเนี่ยดิขึ้นมาแค่นี้กลัวแล้วลงแล้วไม่ไหวฮะลงแล้วอันนี้บูธไฟแม็กครับก็เป็นบูธแบบว่าสอยดาวนะครับได้รางวัลนะฮะแต่ว่าราคาค่าเล่นเนี่ย2ใบก็คือ100บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ของรางวัลดีหรือเปล่าอันนี้100อ่ะพี่ใช้2ใบครับแล้วของรางวัลใหญ่สุดคืออะไรพี่นี่ครับของรางวัลใหญ่สุดนะครับคือโต๊ะตัวนี้ไม่ใช่จักรยานอ๋อจักรยานโอเคนี่มีในนี้ใช่มั้ยใช่จักรยานเสือเพ่นเสือภูเขาเสือเพ่นทำไมหรอเสือหมอบไม่ใช่เสือหมอบเสือภูเขาไม่ใช่อ่ะอันไหนดีก็คือใช้มือหยิบได้เลยอยู่ชัวร์นะพี่จักรยานอันนี้ละกันผมเนี่ยมือ1กาชาดไปที่ไหนไม่เคยพลาดได้รางวัลครับเก็บขวดขายเนี่ยถ้าแก่ยากนี่แสดงว่าเสือในเสือมีน้ำเต้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ขาดเลยอ้าวนี่เหมือนจะเลขวันเกิดป่ะเนี่ย17ให้เขาแก่ดีกว่าใช่เพราะขาดจะได้ไม่โทษเราได้มาแล้วครับ17เหรอเบอร์17แหมวันเกิดพอดีเลขวันเกิดพอดีเป็นไงแก้วน้ำเก็บความเย็นไหนร่มมึงแก้วกระบอกน้ำเขาเห็น17ลมอันนั้น47อันนี้47แล้วของรางวัลได้หมดเลยมีตุ๊กตามีอะไรนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ได้อันนี้ได้ใช้งานใส่แคมป์เดี๋ยวจะใส่เบียร์ก็ได้ลายดิสนีย์นะใส่เบียร์โอเคครับโอเคเดี๋ยวว่าผม100บาทก็เป็นยังไงกันบ้างครับบรรยากาศในงานนะครับที่เกมสมิธนะครับก็ถือว่าน่ารักมากๆนะครับน่าจะพาครอบครัวนะครับหรือว่าลูกหลานมาเล่นกันได้นะครับสนุกมากเลยมีของรางวัลให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลากันไปที่บูธของวัวกระทิงนั่นเองนะครับใครขี่ได้นานสุดเนี่ยมีรางวัลให้ด้วยนะครับยังไงก็ลองแวะมาเล่นได้ที่เกมสมิธสาขาราชพฤกษ์นะครับวันนี้ห้อง Image Head ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ